ครับกดติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับมาดู5วิธีคิดของผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องมี5ข้อนี้ด้วยกันครับซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างของคนรุ่นหลังนะครับที่ต้องไปคิดแล้วก็ต่อเติมกันต่อไปครับคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับว่าบางคนยังเป็นเด็กแต่มีความคิดแบบผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยยังมีความคิดแบบเด็กๆวิธีคิดแบบไหนที่เรียกว่ายังไม่โตแบบไหนที่เรียกว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราได้พยายามรวบรวม5วิธีคิดที่ช่วยคุณกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นกว่าเดิมลองดูนะครับว่าแต่ละวิธีคุณจะอยู่ในเลเวลไหนถ้าคุณมีเลเวล1ก็มีโอกาสพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปได้ครับประการที่1ครับมองไกลเลเวล1ครับต้องอดทนได้นะครับเมื่อเรามองไกลเนี่ยมองเห็นถึงอนาคตของปัจจุบันที่กำลังทำอยู่รู้ว่าถ้าอดทนแล้วจะได้ดีรู้ว่าอดกั้นแล้วจะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นอดทนกับความเหนื่อยยากเพราะรู้ว่าถึงจะลำบากสุดท้ายก็สบายทีหลังอดกลั้นครับที่จะไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นเพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกผิดหรืออดกลั้นกับความสะดวกสบายชั่วคราวครับเพื่อได้รับความสุขระยะยาวในภายหลังยกตัวอย่างเช่นนะครับอดทนประหยัดเงินหารายได้พิเศษเพื่อจะได้ชำระหนี้ได้หมดเร็วๆหรืออดทนไม่เล่นโซเชียลมีเดียในเวลางานจะได้ทำงานส่งทันเวลาและกลับบ้านได้เร็วเป็นปกติอย่างนี้นะครับเลเวลที่2ครับคิดยาวได้เวลาที่เราคิดสั้นนะครับมักจะหุนหันพลันแล่นทำอะไรไปโดยไม่คิดหงุดหงิดง่ายแต่ถ้าเราคิดยาวเมื่อไหร่จะได้ความเข้าใจชีวิตที่มากขึ้นเช่นเรารู้ว่าที่ตั้งใจหนังสือเรียนเนี่ยเพื่ออะไรครับออกกำลังกายไปเพื่ออะไรมีระเบียบวินัยไปเพื่ออะไรทำไมขยันทำงานรับผิดชอบในหน้าที่ไปเพื่ออะไรรู้ว่าเวลาไหนควรทำงานหรือเรียนเพื่อให้มีอะไรครับเวลาพักและเล่นได้นานขึ้นและเราจะเสียโอกาสอะไรหากเราไม่ลงมือทำทันทีเนี่ยรวมทั้งเข้าใจธรรมชาติของชีวิตที่เหมือนฤดูกาลมีทุกข์มีสุขหมุนเวียนกันไปครับไม่มีอะไรอยู่ได้นานหรือว่ายั่งยืนเมื่อเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นและยอมรับสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาได้ทุกวันมากขึ้นครับไม่ไปยึดติดอยู่กับสิ่งใดนานๆเพราะรู้ว่าอีกเดียวก็ผ่านไปเลเวลที่3ครับตั้งเป้าหมายได้เมื่อเราเริ่มคิดถึงอนาคตแล้วก็ถามใจตัวเองนะครับว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยเนี่ยเราจะกล้าตัดสินเพื่อตัวเองง่ายขึ้นครับเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองทำสิ่งที่อยากทำและฝันให้เป็นจริงครับประการที่2ครับต้องใจกว้างครับเลเวลที่1ครับต้องเรียนรู้ได้ครับถ้าเราเปิดใจออกให้กว้างเนี่ยเราจะมีพื้นที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆได้อีกมากครับเพราะเข้าใจว่าความรู้ในตัวเรานั้นมีน้อยนิดเหมือนเป็นน้ำครึ่งแก้วที่มีวันอะไรครับต้องเติมได้เรื่อยๆครับเราก็จะพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆด้วยใจที่ปราศจากอคติเปิดรับฟังนะครับสนใจอ่านมากขึ้นชอบพัฒนาตนเองและเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าปรับวิธีคิดของเราเพื่อชีวิตที่สงบและพบความสุขมากขึ้นครับเพราะมีความเชื่อว่าคนเราเปลี่ยนแปลงกันได้เพียงแค่ให้โอกาสตัวเองได้เปลี่ยนแปลงเท่านั้นมาดูเลเวลที่2ครับยอมรับได้การยอมรับความจริงทำให้เราเป็นอิสระและไปต่อนะครับสามารถยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวของตัวเองได้และยอมรับในความแตกต่างของกันและกันครับยอมรับในความคิดเห็นของคนอื่นไม่แล้วไม่ตัดสินคนอื่นถ้ายังไม่รู้จักเขาดีพอจะทำให้เราพอใจในชีวิตของตัวเองและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเช่นนะครับถ้าเราอกหักเนี่ยแล้วยอมรับว่าคนนั้นไม่ใช่คู่แท้ของเราก็จะเปิดใจรอคนที่ใช่ได้เร็วขึ้นมาดูเลเวลที่3ครับให้อภัยได้
คุณผู้ฟังครับการให้อภัยตัวเองนะครับทำให้เราเป็นอิสระจากความรู้สึกผิดและพร้อมที่จะเป็นคนดีขึ้นได้ครับและการให้อภัยคนอื่นจะทำให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้นและเป็นอิสระจากความไม่พอใจครับหรือคิดแค้นโทษคนอื่นเขาเนี่ยแถมยังเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกด้วยนะครับแม้ว่าความสัมพันธ์อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้เรายึดติดอยู่กับอดีตอีกต่อไปมาดูขั้นตอนที่3ครับคิดบวกครับเลเวลแรกครับขอบคุณได้เมื่อเราคิดบวกเนี่ยจะรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่เรามีครับขอบคุณโอกาสที่ได้รับขอบคุณสิ่งดีๆที่คนอื่นหยิบยื่นให้นะครับโลกภายในใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เสมอนะครับเราก็ต้องมองว่าเราโชคดีมากขึ้นนะและเมื่อเราขอบคุณบ่อยๆเนี่ยจนติดเป็นนิสัยเนี่ยจะรู้สึกถึงความพอเพียงพอใจภูมิใจในตัวเองเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองและมีความสุขมากขึ้นครับเลเวลที่2ครับโฟกัสได้เมื่อเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีเราจะเลือกโฟกัสในด้านดีๆเห็นด้านดีๆในตัวเองมากขึ้นเผยด้านดีๆในตัวเองออกมานะครับพร้อมทั้งโฟกัสด้านบวกในตัวคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นมองเห็นจุดเด่นของคนอื่นมองข้ามข้อเสียของคนอื่นหรือถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยมีปัญหาความท้าทายเข้ามาก็สามารถที่จะมุ่งความสนใจไปที่การทำงานให้ผ่านไปได้ด้วยดีมากกว่าที่จะโฟกัสในด้านลบบั่นทอนจิตใจนะครับทำให้การทำงานเนี่ยมันช้าลงด้อยประสิทธิภาพลงครับเลเวลที่3ครับพลิกกลับได้คุณผู้ฟังครับในสถานการณ์ที่ไม่ดีครับสามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในนั้นเชื่อว่าความท้าทายจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนเก่งและแกร่งขึ้นรับมือกับปัญหาและอุปสรรคได้เร็วขึ้นเพราะว่าในใจเราครับที่พร้อมเสมอครับกับการเปลี่ยนแปลงแม้จะมีความทุกข์ผ่านเข้ามาก็จะทุกข์ไม่นานครับเพราะรู้ว่ามันเหมือนฤดูกาลที่สุดท้ายก็พัดผ่านไปครับมาดูในส่วนที่4นะครับเรื่องของการยืดหยุ่นครับเลเวลแรกครับปรับแผนได้คนเราต้องมีแผน2แผน3หรืออย่างน้อยก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนที่กำหนดไว้ได้นะครับไม่ใช่ตึงเปรี้ยจนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้อีกการเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวางแผนเป็นการคิดล่วงหน้าสามารถคาดเดาเหตุการณ์ในอนาคตได้ว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรแต่เราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนและทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจต้องการทั้งหมดจึงไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับในเลเวลที่2นะครับเราต้องปรับตัวให้ได้ครับทำตัวให้เหมือนน้ำครับทำตัวให้เป็นเหมือนน้ำเลยนะครับที่สามารถที่จะปรับได้ตามสภาพของภาชนะคือเข้าได้ในทุกสถานการณ์แต่ไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเป็นเหมือนต้นไม้ที่ลู่ไปตามแรงของอะไรครับของลมได้ครับแต่ก็กลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมเห็นไหมครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำเมื่อได้วางแผนไปแล้วก็คืออะไรครับเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรับมือได้จัดการได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามครับเลเวลที่3ครับเผชิญหน้าได้คุณผู้ฟังครับเราต้องสามารถเผชิญหน้ากับปัญหาอุปสรรคและความท้าทายได้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนงานเยอะงานยากงานหนักเราก็สามารถจัดการได้เพราะเชื่อในความสามารถของตัวเองครับมาดูประเด็นสุดท้ายประเด็นที่5ครับคือการปล่อยวางครับเลเวลแรกครับรอคอยได้คุณผู้ฟังครับถ้าเราได้ทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับที่เหลือก็แค่ปล่อยวางครับเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ครับแต่สามารถจัดการได้เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจคำว่าปล่อยวางครับเพราะมักจะมีอะไรครับมีอารมณ์ที่เร่าร้อนครับอยากที่จะเห็นผลลัพธ์ในทันทีแต่ต้นไม้เนี่ยมันไม่สามารถงอกแล้วโตได้ในวันเดียวนะครับคอนโดมิเนียมก็ไม่สามารถสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียวเช่นกันครับจึงต้องรู้จักในการรอคอยและมีความสุขในระหว่างทางครับมาดูเลเวลที่2ครับนั่นก็คือสม่ำเสมอได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากมีหุ่นดีเนี่ยเราก็ต้องขยันออกกำลังกายใช่ไหมฮะ
เพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้มีความฟิตและก็แข็งแรงเนี่ยซึ่งก็ไม่สามารถทำได้ในวันเดียวเช่นกันครับเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าเราอยากจะเก่งในเรื่องอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์อย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของความสม่ำเสมอในการฝึกฝนนะครับจนชำนาญซึ่งก็ควรที่จะฝึกด้วยความรู้สึกดีมีความสุขไม่ใช่เร่งวันเร่งคืนเพื่อให้มันสำเร็จในวันที่เราต้องการนั่นเองครับและสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเลเวลที่3เชื่อใจได้คุณผู้ฟังครับเชื่อว่าสุดท้ายนะครับมันจะเป็นไปได้จริงเชื่อว่าแต่ละคนมีจังหวะเวลาชีวิตที่ไม่เหมือนกันครับถ้าเราปล่อยวางเป็นเราจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันและมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่เกิดไม่ว่าจะเป็นอะไรมีแต่ดีกับดีครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผลลัพธ์ออกมาดีก็สุขใจใช่ไหมครับแต่ถ้ามีความท้าทายเกิดขึ้นแสดงว่าความท้าทายนั้นจะมาฝึกให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีได้อย่างแท้จริงครับทีนี้ความคิดของคนเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีได้เสมอครับหากใช้วิธีการที่เหมาะสมคุณผู้ฟังลองเขียนบันทึกประจำวันลงไปในไดอารี่นะครับว่าเราคิดอย่างไรกับตัวเองมองคนอื่นในด้านไหนหรือเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ในวันนี้เราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามีความคิดแบบผู้ใหญ่มากขึ้นแต่ทั้งนี้จะต้องเป็นการเขียนบันทึกในเชิงคิดบวกเขียนขอบคุณเพราะว่าจะต้องฝึกให้เราเป็นคนคิดเป็นเรียนรู้ชีวิตและพลิกความคิดให้เป็นบวกได้ครับแม้เด็กๆจะรู้สึกว่าไม่อยากโตเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าต้องรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างครับแต่การเป็นผู้ใหญ่ครับทำให้เราเนี่ยมีอิสระทางความคิดถูกไหมครับสามารถเลือกทำในสิ่งที่เราอยากทำแต่จะต้องไม่ลืมนะครับว่าจะต้องรับผิดชอบในการกระทำที่เราเลือกด้วยถ้าเราคิดแบบผู้ใหญ่ต่อให้เราอยู่ในสถานการณ์ไหนก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วจะกลัวอะไรกับการเป็นผู้ใหญ่ถ้าเรามีวิธีคิดที่ดีครับ